สวัสดีครับเพื่อนๆวันนี้ผมจะมาบอกวิธีการที่เราจะเลี้ยงวัวตั้งแต่วันแรกเลยเพื่อฝึกให้มันกลายเป็น ordinary buffalo หรือวัวสายต่อสู้นะครับประโยชน์ของการเลี้ยงวัวเนี่ยมีมหาศาลมากไม่ว่าจะเป็นผู้เล่นมือใหม่หรือมือเก่าถ้าคุณสามารถเลี้ยงวัวได้เนี่ยวัววิ่งเร็วกว่าคนที่ถือไม้เท้าวิ่งเร็วนะครับหมายความว่าถ้าเพื่อนๆมีวัวตั้งแต่วันแรกๆเนี่ยเพื่อนๆสามารถที่จะวิ่งเปิดแมปได้แบบกว้างมากกว้างกว่าคนเล่นทั่วไป2คือไม่ว่าเพื่อนๆจะเล่นเป็นตัวละครอะไรก็แล้วแต่ถ้าอยู่บนหลังวัวแล้วไม่มีค่าเท่ากันครับเวนดี้และเวสตีเบาลงแต่ถ้าเมื่ออยู่บนหลังวัวก็จะตีแรงเท่ากับตัวละครปกติทั่วไปแม็กเวลมีพลังชีวิตน้อยแต่เมื่ออยู่บนหลังวัวแล้วก็ไม่จำเป็นที่จะต้องกังวลพลังชีวิตเพราะวัวจะรับดาเมจแทนเรา3ไม่เปลืองทรัพยากรอาวุธและชุดเกราะเหมือนเพื่อนๆมีแฮมแบตที่ไม่เน่าไม่เสียตลอดเวลาสำหรับวันแรกเนี่ยให้เพื่อนๆพยายามเก็บหญ้าเก็บกิ่งให้เต็มสแต็กสำหรับหินแหลมเนี่ยอย่างน้อยๆต้องมีสัก2อันนะครับขั้นตอนต่อไปคือเพื่อนๆจะต้องพยายามหาลานหินซึ่งจะมีก้อนหินทองแบบที่ผมกำลังขุดอยู่เนี่ยส่วนใหญ่แล้วเนี่ยมันจะเป็นลานผสมมักจะอยู่ใกล้ๆกับจุดเกิดของเพื่อนๆเสมอครับขุดทองไปโดยประมาณสัก25ก้อนเพราะเราอาจจะเอาไปคราฟเครื่องวิจัยขั้นที่2สัก2หรือ3ครั้งแล้วก็เอาไปคราฟกระดิ่งวัวด้วยเมื่อเราได้หินทองมาครบ25ก้อนแล้วเนี่ยเพื่อนๆก็พยายามที่จะเดินหาฝูงวัวให้เร็วที่สุดนะครับแล้วก็ถ้าเจอบ้านหมูเนี่ยก็พยายามที่จะทุบบ้านหมูไปให้มากที่สุดเหมือนกันครับเพราะว่าบ้านหมูเนี่ยมันจะมีไม้ตัดแล้วก็หินตัดซึ่งเป็นทรัพยากรอย่างดีสำหรับการตั้งหม้อแล้วก็ตั้งฐานในตอนช่วงเริ่มต้นเพื่อนๆจะได้ไม่ต้องตัดไม้ไม่ต้องไปขุดหินอะไรมากมายนักในตอนเริ่มต้นเกมซึ่งมันทำให้เสียเวลามากส่วนหนังหมูที่ได้จากการทุบบ้านหมูเนี่ยเพื่อนๆสามารถเอาไปใช้คราฟทำอานวัวเบื้องต้นได้เมื่อเพื่อนๆทุบทองได้ประมาณหนึ่งแล้วเนี่ยช่องเก็บของเพื่อนๆเริ่มเต็มเนี่ยก็ให้วางเครื่องวิจัยขั้นที่1สำหรับขั้นตอนในการเลี้ยงวัวจะเพิ่มคือคราฟกระดิ่งวัวและที่โกนขนมาเลยครับเมื่อเสร็จสิ้นขั้นตอนนี้แล้วเนี่ยเราทุบบ้านหมูได้แล้วเนี่ยพยายามหาฝูงวัวให้เร็วที่สุดแล้วเราเริ่มเลี้ยงเลยครับเพื่อนๆเจอมันเร็วเพื่อนๆก็สามารถเลี้ยงได้เร็วแล้วก็จะจบได้ไวครับผมสำหรับวิธีเล่นการตั้งฐานเบื้องต้นแบบละเอียดเลยเนี่ยผมได้ทำคลิปเอาไว้แล้วนะครับเพื่อนๆสามารถเข้าไปรับชมกันได้เลยครับผมเดี๋ยวผมจะแปะลิงก์เอาไว้ด้านล่างครับมีเทคนิคดีๆมากมายเทคนิคดีๆทั้งนั้นน่ะเมื่อเพื่อนๆเจอฝูงวัวแล้วเนี่ยให้เอากระดิ่งเอาไปให้วัวสักตัวนึงแล้วก็ตั้งชื่อให้มันกดดันไปเลยครับวัวตัวนี้เนี่ยก็จะตามเพื่อนๆไปทุกที่และขั้นตอนเลี้ยงวัวก็เริ่มขึ้นตั้งแต่ตอนนี้ครับหากเพื่อนๆยังไม่สามารถทำอานขี่ได้เนี่ยเริ่มแรกให้เพื่อนๆเนี่ยให้กิ่งวัวเนี่ยกินไปประมาณ20ครั้งจุดประสงค์คือเพื่อให้วัวตัวนี้ท้องอิ่มอยู่เสมอครับและค่าความเชื่องจะเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องถึงแม้เพื่อนๆจะไม่ได้ขี่มันสังเกตอาการวัวนะครับเมื่อเราเอากิ่งให้มันกินแล้วมันยังอ้าปากเนี่ยแสดงว่าค่ากระเพาะมันยังต่ำกว่าครึ่งให้เราให้กิ่งมันไปเรื่อยๆจนมันทำท่าอีกแบบนึงอ้าปากอยู่แสดงว่ามันหิวอย่างเงี้ยนะแล้วก็ให้กิ่งมันไปเรื่อยๆเนี่ยพอมันทำอย่างนี้แหละครับท่าแบบนี้คือเวลามันไม่อ้าปากแล้วอ่ะคือมันพอเราให้กิ่งมันไปปุ๊บมันแค่ยืนขึ้นมามองเฉยๆเนี่ยแสดงว่าค่ากระเพาะของวัวตัวนี้เกินครึ่งนึงแล้วซึ่งนี่จะเป็นการการันตีว่าวัวตัวนี้จะเพิ่มค่าความเชื่องตลอดเวลาที่มันเดินตามเพื่อนๆแม้แต่ว่าเพื่อนๆเนี่ยลงถ้ำเนี่ยถ้าพกกระดิ่งไปด้วยวัวตัวนี้ก็จะตามลงไปในถ้ำด้วยนะซึ่งตอนนี้เนี่ยผมกำลังที่จะรอตอนกลางคืนเพื่อที่จะให้ฝูงวัวหลับแล้วผมจะไปโกนขนวัวซึ่งเป็นส่วนประกอบสำคัญในการคราฟอานครับระหว่างนี้ถ้าวัวตัวนี้เดินเข้าไปใกล้มันแล้วมันอ้าปากเนี่ยเราก็ให้กิ่งมันไปสักอันสองอันจนกระทั่งว่ามันหยุดอ้าปากช่วงนี้อาจจะเป็นช่วงที่เพื่อนๆอาจจะเปลืองกิ่งหน่อยนะให้หญ้ามันดีไหมให้หญ้าไม่ได้ครับเพราะว่าหญ้าเนี่ยจะเพิ่มค่ากระเพาะวัวแค่4ส่วนกิ่งเนี่ยจะเพิ่มค่ากระเพาะวัวประมาณ10ครับหลังจากประมาณวันที่7ตอนเย็นๆเนี่ยผมเพิ่งจะมาเจอฝูงวัวก็เท่ากับว่ารันนี้ของผมเนี่ยเจอฝูงวัวช้ามากเลยนะช้ากว่าปกติด้วยแล้วพอวันที่7ตอนกลางคืนเนี่ยผมก็ได้ใช้ใบมีดโกนที่ผมคราฟเอาไว้ตั้งแต่ต้นเกมเนี่ยเดินเข้าไปโกนขนวัวทั้งฝูงนี้เพื่อที่จะเป็นส่วนประกอบในการทำอานครับทำหมวกด้วยครับหลังจากนั้นเนี่ยผมจะรีบทำอานขึ้นมาให้เร็วที่สุดเพื่อที่ผมจะได้ขึ้นขี่วัวตัวนี้
หน้าที่หลักของเพื่อนๆคือพยายามที่จะอยู่บนหลังวัวให้มากที่สุดครับเพราะว่าการอยู่บนหลังวัวเนี่ยถึงแม้ว่าวัวตัวนี้จะมีค่ากระเพาะเป็นศูนย์ก็คือหิวจัดเนี่ยค่าความเชื่องของวัวตัวนี้ก็ยังคงเพิ่มขึ้นอยู่ต่อเนื่องไม่จำเป็นที่จะต้องรักษาค่ากระเพาะให้มันมากกว่าศูนย์นะไม่จำเป็นแค่เพื่อนๆขี่มันขี่แล้วยืนเฉยๆก็ได้ครับผมไม่จำเป็นต้องวิ่งไปวิ่งมาก็ได้และหากเพื่อนๆต้องการฝึก Ordinary Beefalo ก็ให้เพื่อนๆฆ่าค้างคาวฆ่าแมงมุมฆ่าผึ้งฆ่าศัตรูทุกตัวครับที่เพื่อนๆมองเห็นเมื่อผมได้อ่านและขี่วัวได้เนี่ยสิ่งที่ผมจะทำก็คือการลงไปในถ้ำเพื่อที่จะไปเก็บไลท์บัฟช่วงวันแรกเนี่ยที่เพื่อนๆขี่วัวเนี่ยวัวตัวนี้จะยอมให้เพื่อนๆขี่เพียงแค่15วินาทีเท่านั้นซึ่งหมายความว่าเพื่อนๆจะต้องระวังเวลาที่เพื่อนๆจะไปต่อสู้นะกับแมงมุมหรืออะไรก็แล้วแต่เนี่ยเพราะว่าหากวัวตัวนี้สะบัดเพื่อนๆตกลงมาระหว่างต่อสู้เนี่ยภาพมันจะอเนจอนาถพอสมควรครับผมและช่วงวันแรกๆที่วัวตัวนี้สะบัดเพื่อนๆตกลงมาไม่จำเป็นที่จะต้องให้อาหารมันทุกครั้งที่สะบัดตกลงมานะให้ขึ้นขี่เลยทันทีครับจนกว่าวัวตัวนี้จะไม่ยอมให้เพื่อนๆขี่ก็ค่อยให้อะไรก็ได้มันกินไป5ชิ้นซึ่งผมจะเอาไลท์บัฟให้มันกิน5ชิ้นครับตอนนี้ผมต้องการจัดรังแมงมุมรังนี้เนี่ยผมก็ขี่มาน่าจะ15วิแล้วผมรีบลงก่อนแล้วก็เป็นการรีเซ็ตเวลาครับผมก็เท่ากับว่าเนี่ยครั้งเนี้ยผมก็จะสามารถที่จะอยู่บนหลังวัวได้อีก15วิก่อนที่จะสู้เนี่ยให้เพื่อนๆเนี่ยทำการลงจากหลังวัวเพื่อรีเซ็ตเวลาก่อนเสมอนะครับหมายถึงว่าช่วงเลี้ยงใหม่ๆอ่ะนะเพราะสำคัญมากสำคัญมากการที่เราจะไปในโซนพื้นที่อันตรายเนี่ยระหว่างที่เริ่มเลี้ยงวัวใหม่ๆเนี่ยเพื่อนๆควรที่จะลงจากหลังวัวเพื่อรีเซ็ตเวลาทุกครั้งนะครับผมเมื่อเพื่อนๆมาเจอพื้นที่ที่มีไลท์บัฟค่อนข้างเยอะแบบนี้ให้เพื่อนๆเลือกเก็บต้นไลท์บัฟที่มันออกผลมา3หรือ2ลูกการที่เพื่อนๆเก็บไลท์บัฟได้ครั้งละ 2-3 ลูกเนี่ยมันย่อมที่จะเร็วกว่าการที่เพื่อนๆเก็บกิ่งได้ครั้งละ1นะครับและที่สำคัญคือกิ่งเนี่ยสามารถเอาไปคราฟทำนั่นทำนี่ได้มากมายแต่ไลท์บัฟเนี่ยทำได้แค่เป็นปุ๋ยกับเติมไฟสว่างให้เพื่อนๆเท่านั้นเองเอาไลท์บัฟมาให้วัวกินเนี่ยมันจะมีคุณค่ามากกว่าที่จะเอากิ่งมาให้วัวกินแต่ว่าเพื่อนๆต้องจำไว้อย่างนึงคือไลท์บัฟไม่ได้ช่วยเพิ่มค่ากระเพาะให้กับวัวแต่ไลท์บัฟเนี่ยจะช่วยเพิ่มค่าความเชื่อฟังให้แก่วัวนะครับค่าความเชื่อฟังจะยังคงทำให้เราขี่วัวได้นั่นเองครับหลังจากที่ผมเก็บไลท์บัฟเรียบร้อยแล้วเนี่ยผมจะต้องขึ้นมาเพื่อที่จะทำอาหารแล้วก็คราฟของซึ่งเมื่อเพื่อนๆอยู่หลังวัวเนี่ยเพื่อนๆไม่สามารถที่จะทำอาหารเปิดตู้เย็นเปิดกล่องนั่นหมายความว่าเราจำเป็นที่จะต้องไม่อยู่บนหลังวัวเป็นเวลาสักครู่นึงตรงนี้ผมจะให้กิ่งให้กับวัวกินประมาณ4ชิ้นขออยู่ตรงนี้สักครู่หนึ่งนะครับสำหรับเพื่อนๆที่ไม่อยากจะคิดอะไรมากหลังจากเพื่อนๆให้กิ่งวัวกิน4ชิ้นแล้วเนี่ยเพื่อนๆสามารถที่จะไม่ต้องขึ้นขี่หลังวัวตัวนี้ได้ประมาณ1นาทีครับอย่างที่ผมได้เกริ่นไปตอนต้นแล้วถ้าเกิดว่าเพื่อนๆไม่ได้ขี่อยู่บนหลังวัวเนี่ยค่ากระเพาะของวัวจะต้องมากกว่า0เสมอค่าความเชื่องถึงจะเพิ่มขึ้นตลอด1นาทีเนี่ยเพื่อนๆไม่จำเป็นต้องนับครับเมื่อเรามองเข้ามาที่นาฬิกาเราจะเห็นว่านาฬิกาเนี่ยแบ่งเป็นทั้งหมด16เซกเมนต์ซึ่งเวลาทั้งวันของเกม Don't Starve เนี่ยจะมีเวลาประมาณ8นาทีของเวลาจริงบ้านเรานั่นหมายความว่าหากเพื่อนๆต้องการรอ1นาทีเนี่ยเพื่อนๆควรจะรอ2เซกเมนต์ครับจากตัวอย่างนี้ก็ทำให้เรารู้ว่าเซกเมนต์1เนี่ยมันใช้เวลาประมาณ30วิ2เซกเมนต์ก็คือ1นาทีเมื่อเพื่อนๆให้กิ่งอันที่4แก่วัวกินแล้วเนี่ยก็มามองที่เข็มนาฬิกาครับแล้วก็กะเอาว่าประมาณ2เซกเมนต์หลังจากผมให้กิ่งอันที่4แก่วัวกินเนี่ยสายตาผมก็เหลือไปมองนาฬิกาอย่างตัวอย่างข้างบนที่ผมได้กล่าวไปแล้วผมทำการเปิดประตูแล้วก็เก็บของแล้วผมก็ทำการคราฟกระเป๋าหนังหมูเพื่อที่จะแบบได้ความคุ้มค่าเพราะว่าวัวเนี่ยเวลาขี่วัวเนี่ยกระเป๋าหนังหมูที่จะทำให้เพื่อนๆเดินช้าเนี่ยก็จะไม่ทำให้เพื่อนๆเดินช้านะจะทำให้เดินเร็วเหมือนเดิมว่ามันดีอะไรขนาดนั้นนะหลังจากนั้นผมก็จะฝึกวัวตัวนี้เป็นออร์ดินารีโดยการไปทุบบ้านหมูทุกหลังที่ผมเคยเจอก่อนจะต่อสู้อย่างที่ผมบอกให้กินอะไรก็ได้ประมาณ 4-5 ชิ้นอย่างนี้นะฮะดอกไม้ก็ได้ไล่บับก็ได้แล้วก็ค้อนก็ทุบบ้านหมูเสร็จผมก็จะรีบขึ้นวัวเลยแล้วก็เอาวัวรับดาเมจเลยสดวัวเนี่ยสามารถที่จะกวาดล้างหมู่บ้านหมูได้เลยนะโดยที่บางทีเพื่อนๆอาจจะไม่จำเป็นต้องหลบเลยก็ได้แต่หลบบ้างก็ดีนะเพราะว่าหมูมันอัดแรงกว่าพวกแมงมุมเยอะ
แต่ว่ารันนี้เนี่ยผมเล่นอบิเกลก็ผีอบิเกลนี่ช่วยได้เยอะมากเลยอีกอย่างนึงก็คือว่าเวลาตอนกลางคืนเนี่ยวัวมันจะนอนหลับใช่ไหมเพื่อนๆเนี่ยสามารถใช้เวลานี้เนี่ยในการไม่ต้องอยู่หลังวัวไปตัดต้นไม้ไปคราฟนั่นคราฟนี่วางสิ่งก่อสร้างได้เพราะว่าตอนที่วัวนอนหลับอยู่เนี่ยค่าความเชื่องของวัวจะไม่ลดลงเลยถึงแม้ว่าค่ากระเพาะจะเป็นศูนย์ก็ตามหลังจากนั้นผมก็จะทำแบบเดิมอะครับคือวางไฟเสร็จเรียบร้อยแล้วผมก็ทุบเสร็จผมก็จะรีบขึ้นวัวแล้วก็ให้วัวรับดาเมจแทนเนี่ยแล้วก็คลิกคอนโทรลแล้วก็คลิกซ้ายไปที่หมูเพราะว่าถ้าหมูมันไม่ได้สู้กับเราเนี่ยมันจะต้องกดคอนโทรลค้างไว้แล้วก็คลิกซ้ายไปที่ตัวหมูนะมันถึงจะได้ฆ่าหมูได้พอตอนเช้าหมูที่ออกมาจากบ้านเนี่ยก็รู้ว่าเพื่อนเขาโดนฆ่าก็มาลุมอบิเกลเด็กน้อยผู้น่าสงสารแล้วก็บอบบางผมก็เลยจำเป็นที่จะต้องใช้ทูตซ้ายของผมเนี่ยก็คือวัวเนี่ยในการกวาดล้างหมู่บ้านหมูให้มันสิ้นซากไปเลยครับผมเมื่อผมได้ทำการกวาดล้างบ้านหมูแล้วก็ฆ่าลังแมงมุมจนกระทั่งของผมเต็มเนี่ยผมก็กลับมาที่บ้านแล้วก็เหมือนเดิมฮะจะต้องทิ้งวัวไว้สักครู่หนึ่งให้กิ่งกิน4ชิ้นหลังจากนั้นเนี่ยตาก็เหลือไปมอง2เซกเมนต์2เซกเมนต์ผมก็จะท่องไว้อยู่ในใจแบบนี้เสมอผมก็จะทำการเอาของทุกอย่างเอาไว้ในตู้เย็นซึ่งการจะเปิดตู้เย็นได้เนี่ยก็ต้องลงจากหลังวัวก่อนแล้วก็ทำกับข้งกับข้าววางของที่มันเกะกะตัวแล้วก็คาบตู้เย็นวางให้มันรกๆเอาไว้ฮะเดี๋ยวตู้เย็นตู้นี้เนี่ยแฟนผมก็จะต้องมาทุบทิ้งครับเพราะว่าผมวางผิดนะรีบเกินแล้วก็วางพวกหินตัดพวกไม้ตัดเอาไว้บนพื้นหลังจากนี้ผมก็ต้องไปจัดการรังผึ้งเพื่อที่จะทำรังผึ้งทั้งหมด7รังครับเมื่อผมได้ทำการทำลายรังผึ้งมาได้ทั้งหมด4อันก็คือครบตามจำนวนที่จะสร้างรังผึ้งแล้วเนี่ยผมวิ่งมาสักพักหนึ่งก็ไปเจอหัวหมูแล้วก็เผอิญตอนกลางคืนพอดีผมก็เลยทำการลงวัวแล้วก็กะว่าจะให้วัวนอนหลับแล้วก็จะใช้เวลานี้ในการทุบหนังหมูไปเก็บเอาไปเนี่ยระหว่างก็อย่างที่ผมบอกระหว่างที่วัวนอนหลับอยู่เนี่ยค่าความเชื่องจะเพิ่มขึ้นตลอดโดยที่กระเพาะวัวเป็น0ผมเลยใช้โอกาสนี้ในการทำงานตัดต้นไม้หรืออะไรก็ได้เลยแต่เพลินเจอหัวหมูพอดีแล้วก็เก็บวัตถุดิบพวกหญ้าพวกกิ่งกะว่าจะให้เขานอนหลับไปแต่ปรากฏว่าวัวผมเนี่ยเดินตามมาทูตซ้ายผมเดินตามมาแล้วพอผมจะคิกขึ้นเนี่ยคุณจะสังเกตว่าทูตซ้ายเนี่ยก็คือวัวผมเนี่ยไม่ยอมให้ผมขึ้นใช่ไหมนั่นหมายความว่าค่าความเชื่อฟังเนี่ยมันต่ำกว่า50แล้วถ้าต่ำกว่า40เนี่ยมันจะสลัดอานก็เหมือนเดิมครับให้อะไรก็ได้กับวัวตัวนี้กินทั้งหมด5ชิ้นดอกไม้ก็ได้ไล่บับก็ได้แล้วคุณก็จะสามารถขี่ได้เหมือนเดิมประมาณวันที่16เนี่ยผมได้สำรวจแมปจนมาเจอพื้นที่แบบกันดารคือทะเลทรายเนี่ยผมก็เก็บกระบองเพชรซึ่งวัวก็จะรับดาเมจกระบองเพชรแทนผมวัวเนี่ยการเก็บกระบองเพชรเนี่ยจะสามารถช่วยในการฝึก Ordinary Buffalo หรือวัวสายต่อสู้ได้เหมือนกันนะครับเพราะว่ามันเจ็บเมื่อผมทำการเดินเก็บกระบองเพชรไปสักระยะหนึ่งแล้วเนี่ยวัวของผมก็ทำการสะบัดผมตกแล้วเมื่อผมจะขึ้นขี่ใหม่เนี่ยเขาก็ปีนเกียวผมก็เลยให้ไล่บับวัวกิน5ชิ้นเพื่อที่จะทำให้ค่าความเชื่อฟังขึ้นมาเป็น 100% แล้วก็ขี่ต่อได้เพื่อนๆจะสังเกตว่าผมจะไม่ใช้กิ่งเลยซึ่งมันเป็นการประหยัดมากถ้าหากเพื่อนๆเนี่ยเอะอะอะไรก็จะป้อนกิ่งให้แก่วัวกินอย่างเดียวเนี่ยมันจะเปลืองมากแล้วเพื่อนๆก็จะต้องเสียเวลาในการเก็บกิ่งทั้งวันทั้งคืนเลยกว่าวัวของเพื่อนๆจะฝึกเสร็จหลังจากผมไปทำการขุดหญ้าขุดกิ่งเพื่อมาปลูกที่บ้านเนี่ยผมตระหนักว่าผมคงจะต้องทิ้งวัวมากกว่า1นาทีดังนั้นผมจึงจะต้องทำอาหารวัวก็คือกิ่งนึ่งโดยการที่ใช้กิ่ง4อันเนี่ยใส่ลงไปในหม้ออาหารแล้วก็รออาหารกิ่งนึ่งเนี่ยจะเพิ่มค่ากระเพาะวัวได้100นะฮะถ้าสมมุติว่าคุณให้กิ่งวัวกินไปก่อน3ชิ้นนะแล้วก็เอากิ่งนึ่งเนี่ยให้วัวกินอีก1ชิ้นมันวัวตัวนี้จะสามารถที่จะอยู่ได้ประมาณครึ่งวันโดยที่ไม่จำเป็นต้องขึ้นอยู่บนหลังของวัวเพราะว่าผมต้องทำการปลูกทั้งหญ้าทั้งกิ่งใส่ปุ๋งใส่ปุ๋ยเนี่ยมันคงจะต้องมากกว่า1นาทีอยู่แล้วถ้าเพื่อนๆน่ะมีความรู้สึกว่าจะต้อง
ทิ้งวัวไว้มากกว่า1นาทีแน่นอนเนี่ยก็ให้ใช้กิ่ง3อันบวกกิ่งนึ่ง1อันก็จะทำให้วัวตัวนี้สามารถอยู่ได้ครึ่งวันโดยไม่ต้องขึ้นขี่ครับวันที่19ก่อนที่จะเข้าหน้าหนาวซึ่งเป็นวันที่20เนี่ยการที่ผมจะมานั่งฟาร์มกิ่งตอนหน้าหนาวซึ่งกิ่งจะไม่ขึ้นด้วยตอนหน้าหนาวหลังจากเก็บแล้วเนี่ยผมทำการลงมาในถ้ำเพื่อหาไบโอมโคลนแบบนี้แล้วก็มีไรบับเต็มไปหมดผมต้องการเก็บไรบับมาโดยประมาณ80ลูกนะครับเพื่อที่จะเอาไรบับเนี่ยมาไว้ใช้แทนกิ่งเวลาค่าความเชื่อฟังของวัวเนี่ยลดลงจนผมจะต้องให้อาหารมัน5ชิ้นไรบับ80ลูกเนี่ยสามารถที่จะทำผ่านหน้าหนาวได้ประมาณ 5-7 วันนะก็ช่วยได้เยอะครับช่วยได้เยอะไรบับ80ลูกเมื่อผมสำรวจแมปมาเรื่อยๆเนี่ยผมก็ได้เจอม้าเหล็กที่เป็นบิชอปซึ่งมันจะยิงเลเซอร์ออกมาจากตาของมันถึงแม้ว่าวัวจะรับดาเมจให้เราก็จริงแต่ว่าศัตรูที่เป็นพวกโจมตีแบบระยะไกลเนี่ยอย่างเช่นลูกดอกของเขาเรียกว่าอะไรนะวอลลัสกับไอตัวนี้เนี่ยจะทำให้ผู้เล่นเจ็บนะเพราะฉะนั้นเนี่ยจะต้องใส่หมวกหมูหรือชุดเกราะหรืออะไรก็ได้เพื่อที่จะป้องกันดาเมจเหมือนกันนะอย่าได้มั่นอกมั่นใจว่าเอ้ยเรามันเจ๋งวัวรับดาเมจแล้วเข้าไปแทงนี่เอาตายคาหลังวัวนะประมาณวันที่24เนี่ยผมทำการตัดไม้แห้งเพื่อที่จะเก็บเมล็ดไปปลูกเพื่อที่จะให้บอสมาตัดไม้แล้วก็ล่อทรีการ์ดออกมาด้วยอย่างนี้นะคราวนี้ผมก็จะต้องขึ้นวัวเพื่อที่จะฆ่าทีการ์ดวัวผมเนี่ยนอนหลับตอนกลางคืนซึ่งก็อย่างที่ผมบอกไปว่าค่าความเชื่องมันก็จะเพิ่มขึ้นตลอดถึงแม้ท้องจะว่างก็ตามแต่ก่อนจะสู้กับอะไรก็แล้วแต่5ชิ้นไว้ก่อนเลยกันมันสะบัดลงนะแล้วค่อยขึ้นคุณจะเห็นว่าข้อดีการเลี้ยงวัวอย่างหนึ่งคือทีการ์ดตัวนี้มันอึดมากนะถ้าเราจะใช้ไม้หนามหรืออะไรก็แล้วแต่เนี่ยอาวุธเนี่ยความคงทนมันจะค่อยๆลดลงเรื่อยๆแต่วัวเนี่ยมันเหมือนกับว่ามันอินฟินิตอะคือไม่จำกัดแล้วการตีตอนนี้ของผมเนี่ยยังไม่แรงมากนะแต่ถ้าเป็นออร์ดินารีบีฟาโลแล้วเนี่ยการตีจะแรงขึ้นอีกก็คือหมายความว่าการตีของวัวจะพอๆกับไม้หนามหรือแฮมแบตสดใหม่เลยครับผมพอวันที่30เนี่ยผมเตรียมตัวที่จะสู้กับเดียคอบคือบอสหน้าหนาวเนี่ยตัวผมก็ยังไม่เป็นนะพอผมให้อาหารมันมื้อสุดท้ายเนี่ยคุณจะเห็นได้ว่ามันจะมีแสงปั๊กออกมาจากตัวแบบนี้นะนั่นเป็นสัญญาณว่าการเลี้ยงออร์ดินารีบีฟาโลหรือวัวสายต่อสู้ได้จบลงแล้วครับหลังจากนี้ดาเมจของวัวของคุณเนี่ยจะเพิ่มขึ้นพอๆกับไม้หนามหรือแฮมแบตสดใหม่ถ้าเพื่อนๆเลี้ยงวัวสายวิ่งก็จะวิ่งได้ไวขึ้นไปอีกครับหลังจากนี้เนี่ยเราก็สามารถที่จะเอาวัวเนี่ยไปสู้กับบอสก็ยังได้นะอย่างบอสเดียคอบเนี่ยมันก็ไม่ยากคือเราตีประมาณ4ทีแล้วด้วยความไวของวัวเนี่ยให้เราวิ่งอ้อมมาที่ด้านหลังของบอสเดียคอบเนี่ยแล้วก็ตีอีก4ทีแล้วก็วิ่งอ้อมไปที่ด้านหลังไปเรื่อยๆฮะจนกว่ามันจะตายซึ่งเทคนิคการฆ่าบอสแต่ละตัวของดอนสตาร์ฟโดยใช้วัวเนี่ยก็จะมีฝรั่งทำไว้มากมายฮะก็ลองไปศึกษาดูกันได้ครับผมเรียบร้อยโอ้โหโชว์เหนือแปรเป็นไงดูมันเท่จริงเลยเว้ยมันเท่ตอนนี้รู้สึกว่าหน้าไปนะไม่ขนฉันขนแผงคอฉันอย่ากัดราชสีใช่มันคือราชสีนะเนี่ยขนแผงคอเจอลูกตา